บอกให้ต่างชาติรู้ไปเลยว่าคนไทยมีดียังไงนะคะแต่งเป็นฮนุมานโชว์ต่างชาติไปเลยแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปพร้อมบอกชื่อโรบอกของตัวเองนะคะเพื่อรุ่นรับโรบัคจากพี่เป้นะคะแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มด้วยนะคะไม่งั้นพี่เป้จะให้โรบัคกับน้องๆไม่ได้เด้อแล้วก็กดไลค์พี่เป้เยอะๆนะคะบอกเลยว่าการแต่งตัวฮนุมานชุดนี้ใช้โรบัคน้อยมากๆเลยค่ะส่วนใครนะคะที่ไม่มีโรบัคแต่อยากไปแต่งในบุ๊คเฮเว่นหรือซิตี้บ้านนานะคะพี่แป้งก็จะแจกไอเดียให้กับน้องๆเหมือนกันค่ะจะได้เอาไปแต่งโชว์ต่างชาติเพื่อทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าใส่อะไรบ้างและทั้งหมดนี้นะคะทั้งชุดเพียงแค่100โรบัคเท่านั้นบอกเลยว่าใช้น้อยมากๆเลยนะแล้วก็จะเท่แบบนี้เลยและเสื้อนะคะจะเป็นไอเดียนี้นะคะน้องๆหรือเสื้อตามนี้เพื่อซื้อก็ได้นะเพียงแค่5โรบัคเท่านั้นนะคะกับเสื้อตัวนี้พร้อมกับกางเกงจะเป็นไอเดียนี้ค่ะน้องๆสามารถเซิร์ชคำว่าฮนุมานภาษาอังกฤษได้เลย5โรบัคเท่านั้นเด้อและนี่ก็จะเป็นผมนะคะบอกเลยว่าใส่แล้วโคตรเนียนน้องๆต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะคะอย่าลืมเปลี่ยนสีตัวนะจ๊ะเพียงแค่50โรบัคค่ะและขาดไม่ได้เลยเพราะความเป็นฮนุมานของเราจะต้องเป็นหน้ากากอันนี้นะคะเพียง25โรบัคเป็นไอเดียตัวนี้จ้าอย่าลืมเอาไปใส่กันแล้วเอามาอวดพี่แป้งด้วยนะว่าไปใส่ต่างชาติดูกันหรือเปล่าและการรับโรบัคจากกลุ่มพี่แป้งนะคะน้องๆจะต้องอยู่ในกลุ่มนะคะ14วันนะคะพี่แป้งไม่ได้เป็นคนกำหนดนะคะโรบอกเป็นคนกำหนดนะคะอยู่ให้ถึง14วันแล้วส่งชื่อมาให้พี่แป้งเลยพี่แป้งจะให้โรบัคกับน้องๆนั่นเองค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อ